สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ปูนะคะแม่ปูจากเดนมาร์กนะคะคลิปนี้แม่ปูจะมาเล่านะคะจะมาแบ่งปันเนาะเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของ YouTube นะคะเพราะว่าแม่ปูเคยทำคลิปหนึ่งไปที่บอกว่าได้จำที่เราได้1,000ซับแล้วก็จำนวนชั่วโมงครบ4,000ชั่วโมงแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้นะคะและแม่ปูเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คลิปนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าวันนั้นถึงวันนี้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเนาะในเรื่องของการสร้างรายได้เนาะก็ประมาณ1 เดือนที่แล้วนะคะแม่ปูได้รับพินจาก Google นะคะ Google AdSense คือแม่ปูก็ไปดูไปศึกษาเนาะว่าช่องอื่นๆเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้$10เนี่ยทาง Google เขาจะส่งรหัสพินมาให้เราเพื่อที่เราจะได้ไปเปิดบัญชีแล้วก็จะได้ถ้าเงินครบ$100เขาก็จะจ่ายให้อะไรเงี้ยแม่ปูก็ได้มาก็ดีใจอย่างแรงดีใจมากเลยหน้าตาของเขาข้างในมันจะมีบอกเนาะว่าพินอะให้ใส่พินตัวนี้ลงไปอะไรเงี้ยก็จะมีบอกหมดแล้วว่าให้ทำยังไงนะแต่ว่าแม่ปูตื่นเต้นไงลืมใส่ที่อยู่เขาให้ยืนยันที่อยู่ลงไปแล้วก็ใส่พิน6 ตัวเนี่ยค่ะสรุปผิดตอนนั้นก็เขาก็เลยบอกว่าทำไม่ได้แล้วมันทำอะไรต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทำผิดไงแต่เขาจะมีปุ่มนึงเนาะให้เรากดเพื่อเป็นการร้องเรียนไปว่าเราขอให้เขาอันนี้ใหม่อะไรเงี้ยตอนนั้นแม่ปูคิดว่าเขาจะส่งพินมาให้ใหม่นะที่เขาหลังจากที่คลิกปุ่มนั้นเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าใช้เวลารอประมาณ3 ถึง 4 อาทิตย์นะแม่ปูก็รอเนาะนึกว่าเขาจะส่งพินมาให้ใหม่ไปเปิดตู้ไปสนิททุกวันเลยแต่ว่าไม่ใช่นะคะทุกคนเขาจะไม่ส่งพินมาให้อีกแล้วเขาส่งมาให้แค่ครั้งแรกสำหรับแม่ปูนะประมาณ 3-4 วันที่แล้วได้รับอีเมลจาก Google นะคะจาก Gmail นะว่าให้เราเข้าไปกรอกรหัสใส่หมายเลขให้เราไปคอนเฟิร์มหมายเลขบัญชีใน Google AdSense ของเราในAdSense ของเราเพื่อที่ว่าเขาจะส่งเงินเข้ามาให้ลองส่งเงินเข้ามาให้ในบัญชีของเราอะว่ามันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยที่เดนมาร์กนี่นะคะแม่ใช้เงินโครนเนาะก็คือประมาณ600 โครนเขาถึงจะจ่ายเข้าบัญชีให้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาจะทดลองส่งเงินเข้าบัญชีของแม่ปูเนี่ยเขาจะส่งมาประมาณน้อยกว่า1 โครนนะแล้วก็ได้รับอีเมลก็บอกว่า 0.28 โครนให้เราใส่จำนวนตรงนั้นคอนเฟิร์มในเอเซนต์อะไรของเราเนี่ยแหละก็อันนี้ก็คือถูกต้องการยืนยันเป็นที่ถูกต้องแล้วว่าเป็นบัญชีของเราจริงแล้วเมื่อวานแม่ปูก็ได้รับอีเมลนะว่า เดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินเพราะว่ามันเกิน$100เขาเกิน$100แล้วไงแม่ปูได้ประมาณ900โครนนะเพราะว่าแรกๆตอนที่แม่ปูทำแล้วจำนวนครบอะตอนนั้นจะมีคนดูเยอะมากเป็นคลิปเก็บเห็ดคลิปยอดฮิตคลิปเก็บเห็ดของแม่ปูเนาะนี่เนาะก็ไม่รู้จะเห็นไหม900กว่าโครนเนาะก็เป็น2 เดือนก็ยังไม่เข้าบัญชีนะประมาณ2 วันนู่นแหละประมาณอาทิตย์หน้านู่นแหละก็นี่แหละค่ะก็พอดีได้ค่าขนมเนาะได้ค่าขนมให้น้องเบลล่านะ900โคนก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะเป็นเงินเดนมาร์กไอเป็นเงินไทยนะ 4,500 แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะหักภาษีเท่าไหร่นะเพราะว่าที่นี่ยังไม่รู้ว่าภาษีหักยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆทุกคนที่มีรายได้อะไรเงี้ยต้องหัก 38% อยู่แล้วอ่ะก็เนาะก็ต้องช่วยเหลือ
ช่วยเหลือชาติคนที่นี่นะเขาจะอะไรนะก็คือทุกคนต้องจ่ายภาษีเนาะเพราะว่าเงินภาษีก็จะไปพัฒนาประเทศเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็แม่ปูก็อยากจะมาแบ่งปันเนาะเพราะว่าเคยบอกไว้แล้วไงว่าทำ YouTube อ่ะถ้าทำผ่านกฎของเขาแล้วมันมีโฆษณาเข้ามามันก็จะสามารถสร้างรายได้แต่ว่าเขาก็จะจ่ายให้เมื่อจำนวนเงิน$100ขึ้นไปนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆต่อไปเนาะมีความตั้งใจทำคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆเนาะช่วยกันไปเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆก็เล็กเก็กน้อยนะคะมาแชร์ประสบการณ์เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย